แม่จริงๆของผมเป็นชาวนาผมเปลี่ยนตัวเองจากลูกชาวนาเข้าสู่วงการแพทย์ผมคิดว่าผมใช้เวลาทั้งหมดที่ผ่านมาได้อย่างคุ้มค่าที่สุดธุรกิจออนไลน์เป็นคำตอบเดียวบอสหมอเอกมีเรื่องราวสตอรี่ชีวิตของการเป็นลูกชาวนาแล้วก็เข้าสู่วงการแพทย์อีกเหมือนกันบอกนี่คือชีวิตหมอเขาบอกว่าเธอไม่ใช่หมอล่าสุดวันนี้เลขาธิการแพทยสภาพลอากาศเอกอิทธิพรคณะเจริญเดินทางไปแจ้งความเอาผิดบอสหมอเอกแล้วนะคะเพราะพอคลิปสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วก็บอกนี่คือชีวิตหมอเขาบอกว่าเธอไม่ใช่หมอเธอจบเทคนิคการแพทย์แล้วก็ใบทะเบียนเนี่ยขาดไป2ปีแล้วแล้วก็มารินทีวีเจอข้อมูลใช่ไหมจบด็อกเตอร์เป็นมหาวิทยาลัยแบบจ่ายแล้วจบอะ17,000คุณผู้ชมคะที่เราใช้คำเรียกกันว่ามหาวิทยาลัยห้องแถววันนี้แพทยสภาก็เลยมาแจ้งความดำเนินการเอาผิดกับบุคคลดังกล่าวเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมไปเกมตรงไหนรู้ไหมคะคลิปที่หมอเอกใช้ที่ฟังหัวใจอะเขาบอกว่าอันนั้นอะทำไม่ได้คลิปฉีดหน้าคลิปฉีดหน้าแล้วบอกว่าทำมาบอกว่าผมทำอาชีพเนี้ยมาหลายปีแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาทำต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะครับผมที่ตัวหมอเองเนี่ยทำอยู่ประจำอยู่แล้วนั่นคือมาดูแลเกี่ยวกับทางด้านความงามเกี่ยวเรื่องผิวหน้าแล้วตัวหมอเองเนี่ยทำงานมาเกิน10ปีแล้วเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจำที่หมอดูแลอยู่เนื่องจากว่าทุกวันนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะไปทำหลายโปรเจกต์หลายธุรกิจเขาบอกว่าอ่ะสมมติใส่เสื้อกาวอันนี้ยังพอถูไถนะว่าเป็นเสื้อที่แบบทดลองในห้องเคมีอ่ะแบบปฏิบัติการยังพอทนแต่ใช้อุปกรณ์แบบนี้ไม่ได้มีความผิดตามพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 30,000 หรือทั้งจำทั้งปรับแจ้งความดำเนินการตามกฎหมายนะครับคดีกับคุณหมอที่ใช้ชื่อว่าบอสหมอเอกเนื่องจากว่าได้มีพฤติกรรมทางโซเชียลมีเดียที่เชื่อได้ว่ามีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงแรกเนี่ยครับเราได้ประสานกับทางสภาเทคนิคการแพทย์นะครับเพราะว่าท่านผู้นี้เนี่ยจบทางเทคนิคการแพทย์นะครับแล้วก็ไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางแพทย์แต่อย่างใดนะครับเรามีคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็มีภาพนะครับก็มีการถอดข้อมูลออกมาแล้วก็ทีมกฎหมายของเราก็มาแยกออกมาว่าเข้าคล้ายกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจึงมาแจ้งความดำเนินคดีไว้ก่อนครับการที่ไปสื่อสารภาพลักษณ์ของเราที่ไม่ถูกต้องให้กับประชาชนแล้วก็สร้างความเชื่อถือซึ่งจะใช้ทางการตลาดซึ่งทางแพทยสภาเนี่ยถือว่าไม่เหมาะสมครับแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยครับอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ